ที่เราแขกรับเป็นแขกรับเชิญและพูดคุยกับเราในวันนี้เนี่ยก็อยู่ใน BTR นั้นด้วยนะคะแน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้นะคะท่านเป็นศิลปินนักร้องนักแบบนักวาดการ์ตูนนะแล้วก็ยังใจบุญนะคะคุยว่าการ์ตูนโลโก้ให้กับ The Voice โอเคด้วยนะคะและท่านแรกค่ะขอเสริมต้อนรับนะคะแฟชั่นนิสต้าและศิลปินคุณโอโอฮัทไทรัตน์เจริญชัยชนะหรือว่าคุณโอโอฟูตองนั่นเองค่ะคะเอโอเราควรจะนั่งคนละข้างดีกว่าโอ้นั่งตรงนู้นดีกว่าเราควรจะเว้นที่ตรงกลางให้ผู้ชายเหมือนเดียวของเราวันนี้และวันนี้นะคะเมื่อสักครู่ดิฉันเกิดไปแล้วนะคะรูปหล่ออาจจะไม่ค่อยเอาเรลเวอร์เท่าไหร่ไม่ได้เยอะเหมือนกันนะคะขอเสริมให้กับคุณโตโน่ค่ะสาวสวยนะคะวันนี้ขออนุญาตเรียกทั้งสองท่านเป็นนักธุรกิจนะคะวันนี้รู้สึกว่าคุณโตโน่นี่เขามีแบบว่าแฟนคลับทั้งแบบว่ากำลังใจจากที่บ้านด้วยและแฟนคลับด้วยแล้วคุณโอ๋นะคะสามีอยู่ไหนอยู่เยอรมันเห็นไหมพูดถูกเห็นไหมคะว่านี่เธออยู่ไกลนะคะจากบอกว่าอยู่เยอรมันนี่ก็แบบว่าเลี้ยวบินตรงมาเพื่องานนี้แล้วก็จะทำธุรกิจออนไลน์กับ ABC พอยต์ของเราเลยก่อนอื่นเลยขออนุญาตถามทั่วๆไปก่อนแล้วกันนะคะเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับโลกออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราอย่างไรบ้างเชิญที่คุณโอ๋ก่อนเลยค่ะโลกออนไลน์ใช่ไหมคะค่ะกับโอก็อย่างที่บอกว่าตัวโอเองตอนนี้ย้ายไปอยู่เยอรมันค่ะค่ะแต่ว่ายังทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างซึ่งอยากจะบอกว่าเก๋ไม่รู้สึกว่าโอไปไกลเลย คือเห็นโอในโลกออนไลน์จะรู้สึกเหมือนโออยู่บ้านเราตลอดเวลาค่ะทุกคนก็แบบอ้าวตอนนี้อยู่ไหนก็งงแปลกใจเพราะว่าเดี๋ยวโอก็ออกหนังสืออย่างเงี้ยก็ส่งทางออนไลน์ได้หรือว่าว่ารูปไปเที่ยวไหนเนี่ยเวลาเราอัปเดตอัพโหลดลงไอจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบได้เห็นเรารู้สึกว่าเราเอ้ยยังไม่ได้หายไปไหนนะคะนี่คือประสบการณ์โลกออนไลน์ซึ่งหนูว่าตอนนี้อินสตาแกรมหรือว่าไอจีที่คนเรียกกัน Facebook Twitter นี่ยังคงฮิตอยู่ไม่ใช่จะบอกว่าไม่ใช่คนรุ่นใหม่วัยรุ่นแล้วอะเดี๋ยวนี้แม่ที่ฉันน่ะแม่ที่ฉันมีไอจีเข้ามาเม้นงงใครเนี่ยตอนแรกว่าเป็นตัวปลอมชื่อมังนัดดาไปแม่นี่ใครสาให้แม่ก็ไม่รู้ว่ามีแม่มีไลน์ด้วยมาที่โตโน่กันดีกว่าครับประสบการณ์โลกออนไลน์เนี่ยมีส่วนหรือว่าใกล้ใกล้ชิดกับชื่อของโน้ยยังไงบ้างตอนนี้ก็เล่นไฮไฟอยู่ครับฮะแล้วก็เพิร์ดพี่ตั้งตัวไม่ถูกเลยโน้ล้อเล่นครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยคือผมค่อนข้างจะห่างไกลกับโลกไซเบอร์ครับครับผมครับแต่ว่าคือตัวโน้ยใช้แก้วพลาสติกสองตัวเหมือนเราเล่นโทรศัพท์เด็กๆคือเมื่อก่อนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าพอทุกวันนี้ยิ่งในแต่ละวันมันยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแล้วในชีวิตครับกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราใช่กลายเป็นอีกโลกนึงแล้วอย่างเช่นเวลาที่เราต้องทำงานแต่ว่าไม่มีเวลาที่ได้เจอกับกองเชียร์ไม่มีเวลาได้เจอกับแฟนคลับค่ะเราก็จะใช้ไอทีคือโลกออนไลน์ใช่ครับโลกออนไลน์เนี่ยในการติดต่อสื่อสารกันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ครับเหมือนพูดง่ายๆพี่เก๋ว่าตอนนี้นะ Instagram หรือว่า Facebook หรือ Twitter เนี่ยเหมือนกับคล้ายๆพูดนะคะ organizer สมุดจดคิวอะหรือว่าถ้าพูดภาษาเด็กๆคือเหมือนตารางสอนในชีวิตประจำวันของเราแต่ละวันว่าบางทีเราไปไหนอัพอะไรอยู่เก๋ทำบ่อยมากเลยเขียนโน้ตเขียนนี่เสร็จปั๊บคนก็แบบเอาอยู่ที่นี่ใครบอกฉันหลอกไปซื้อโซเชียลได้ยังไงไม่ได้ไปซะหน่อยตรงนั้นอยู่ตรงนี้เนาะอะไรอย่างงี้คือจริงๆแล้วอันนี้คุณเล่นนะคะคือจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นแค่ตารางเวลางานของเรานะคะอัปเดตไลฟ์สไตล์ที่สำคัญต้องบอกว่าออนไลน์ตอนนี้นะถือว่าเป็นกระบอกเสียงด้วยเก๋คุยกับรุ่นพี่คนที่บอกสมัยก่อนเนี่ยมีอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องรอแบบจะแถลงข่าวเชิญพี่สื่อมวลชนตอนนี้ไม่ต้องแล้วเลยเหมือนเรามีกระบอกเสียงมีแบบบริษัทประชาสัมพันธ์หรือ PR เป็นของตัวเองถ้าเรารู้จักบริหารจัดการให้ดีอู้แต่จริงได้ผลจริงๆนะคะอย่างวันไหนนอนอยู่บ้านเนี้ยเปิดดู IG เพื่อนรู้เลยใครทำอะไรปาร์ตี้อ่ะเออไปตัวออกจากบ้านเลยไปยิ่งช่วงนี้ว่าเราดิสแฮชแท็กกันใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยรู้หมดเลยตอนนี้เรื่องของชาวบ้านในงานของเราเนี่ยนักข่าวถ้าตกงานอะไรแถวเรียกว่าเรามีนักข่าวมือสมัครเล่นในแวดวงโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นความใกล้ชิดระหว่างโลกออนไลน์กับชีวิตคนปัจจุบันอย่างพวกเราต้องบอกเราเป็นเจน Y จริงๆพี่เจนเองในรุ่นใหม่เจน Y ถามเรื่องธุรกิจออนไลน์เลยดีกว่าต้องถามที่มาที่ไปก่อนเลยเริ่มจากโอ๋ก่อนเลยพี่เนี่ยรู้จักโอ๋มาสักพักแล้วรู้แล้วว่าโอ๋เป็นคนชอบคิดเขียนวาดรูปการ์ตูนการ์ตูนเขาจะมีไลฟ์สไตล์เห็นการ์ตูนคุณโอ๋ไหมคะโอ๋จะมาเล่าการ์ตูนเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยจะเหมือนคุณโอ๋มากๆเลยตาโตๆผมดำๆอะไรเงี้ยหรือลักษณะการ์ตูนของโอ๋เนี่ยจะมีลายเส้นซึ่งเราบอกเป็นซิกเนเจอร์ที่เห็นบ่อยมากโอ๋ทำอย่างไรถึงมาเกี่ยวข้องระหว่างศิลปะศิลปินงานที่เราทำแล้วก็ธุรกิจออนไลน์มันเริ่มมาเกี่ยวข้องกับโอ๋ได้ยังไงก็
ก่อนอื่นเลยโอก็สร้างคาแรคเตอร์ของโอก่อนนะคะสร้างมาโดยไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรนะคะสร้างมาตอนแรกเนี่ยยังเหมียวตอนนี้มีเหมียวตัวใช่ไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็เหมียวเป็นตัวเล่าเรื่องเป็นแมวมโนค่ะแมวมโนใช่ซึ่งจริงๆแล้วแมวตัวนั้นไม่ได้มีโทษนะคะไม่ได้มีจริงๆโอไม่ได้เลี้ยงแมวไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะโอมโนเอาใช่เป็นแมวมโนแต่ว่าชอบตรงนี้แหละแล้วอยู่ดีโอก็พูดอยู่คนเดียวเมียวเมียวเมียวคงจะทำอะไรอย่านั่งทับแมวโอสิคือเป็นที่ให้แมวโอนั่งด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะโอก็สร้างแมวเพราะว่าเวลาโอไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยแมวสามีเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปลงสื่อเนี่ยสามีไม่ชอบโอก็เลยเอ้ยไปเที่ยวคนเดียวดูตลกอ่ะดูเขินเขินโอก็เลยถ่ายรูปแล้วก็มีแมวเดี๋ยวไว้วาดแมวลงทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนั้นเป็นที่มาเป็นเพื่อนในจินตนาการปกติมันต้องเกิดในวัยเด็กนะแต่ว่าเราวัยนี้เราก็ดูแบบมีเพื่อนในจินตนาการได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีนะมันต่อยอดได้คือเราต้องมีความสุขอ่ะมันก็เราต้องมีความสุขแล้วกับเพื่อนใช่หลังจากนั้นเนี่ยพอสินค้าบางตัวเริ่มเห็นหรือไม่ก็ปวดเนาะมันเป็นเพื่อนเราได้จริงเหรอครับไม่นกเราบอกว่าเฮ้ยไอที่อกมันเพ้อปะวะแต่ถ้าโนกไม่ใช่เราจินตนาการเหรอเราคิดขึ้นมาว่ามันอยู่ตรงนี้เหรอก็ไม่ว่าไปแล้วไม่ถามลูกนางจะเว้นที่เว้ยนางจะเว้นที่ให้หรือว่าตูนแมวนางถ้ายืนอยู่ว่าเออพี่เกดจะไปไหนนะทำไมอ่ะเดี๋ยวโอจะว่าตูนแมวเฮ้ยคือแมวนางไม่ได้มาแต่ให้เราถ่ายรูปแล้วเว้นที่ไว้เดี๋ยวเขาจะว่าแมวตรงนี้อะไรอย่างนี้อ๋อคือมันโอ้ยโอ้ยร้องเพลงบอกนั่นร้องเพลงมากๆแล้วจะเป็นแบบคนนี้คือไอ้นี่มันเป็นแบบเป็นมุกอ่ะเป็นมุกอันนี้เป็นเรื่องศิลปะค่ะศิลปะเป็นมุกที่แบบบางครั้งเราก็ไม่กล้าเล่นเราก็โยนให้แมวเล่นไม่บอกว่าเขาเป็นมุกที่แบบจะด่าใครทำอะไรจะสอดเสียใครให้แมวแมวในจินตนาการเราพูดเองพูดแทนเราใช่พูดแทนเรื่องอะไรเรื่องต้องห้ามมีชื่อไหมการมองการบางทีแหละชื่อเหมียวชื่อเหมียวค่ะเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวเมียค่ะเป็นแมวผู้หญิงชอบผู้ชายเริ่มจากเหมียวเริ่มจากเหมียวปั๊บอันนี้เขาแค่ศิลปินตอนแรกนึกว่าคนนี้เขาแค่มโนใช่ไหมเอาศิลปินปั๊บกลายเป็นเรื่องราวของการทำธุรกิจใช่ค่ะแมวหัวงานค้าด้วยนะแมวหัวเป็นหัวทุนนิยมด้วยไม่ใช่โอ๋นะไม่ใช่โอ๋ไม่เขียวไม่พี่โอ๋ไม่เขี้ยวไม่เขี้ยวแมวคิดกับแมวไอ้เหมียวคิดไอ้เหมียวคิดว่ายังไงแมวก็เริ่มจะมีพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วแมวเขียนหนังสือได้ด้วยเหมียวมีพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วไงต่อใช่แล้วก็ตอนนี้เหมียวจะเริ่มทำสินค้าแล้วค่ะบริษัททุกอย่างห้างร้านเตรียมจะเริ่มแบบว่ามีคนมาแย่งตลาดของเราแล้วนะอ้ําเหมียวจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ละใช่ค่ะตอนนี้โอ๋ทำเหมียวไม่ได้โอ๋เหมียวของโอเนี่ยตอนนี้เราจะมีพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วเหมียวโอทำอะไรได้บ้างตอนนี้เหมียวก็ใช้งานโอค่ะให้โอช่วยออกแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเป็นเดี๋ยวในอนาคตดีกว่าตอนนี้ยังแบบในอนาคตจะมีสินค้าโอดักเป็นลายเส้นของเหมียวใช่ซึ่งที่ผ่านมาพี่เข้าใจมาตลอดว่าโอวาดรูปให้พี่ออกไม่ใช่คือเหมียวเนี่ยเหมียวเคยออกแบบเสื้อยืดนะคะแล้วก็แบบอะไรเซอร์ซีกระเป๋ารองเท้าเลยนะคะให้กับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักในแบรนด์ภายใต้แบรนด์ชื่อเดวอนแอนดรูนะคะใน IG Social Network มีเดว่าแอนดรูเนี่ยเหมียวเนี่ยออกแบบเป็นลายเส้นหมาแมวการ์ตูนนะให้หมดเลยแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราก็ไปช่วยเหลือตอนนั้นไปช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดตามด่านการสัตว์ต่างๆอ๋อนั่นคือผลบุญอนุโมทนาบุญให้น้องเหมียวด้วยไม่ใช่โอ้โอเคนะคะนะคะไม่ถามโอ้บ้าพี่ไม่อันนี้บ้านก็ได้ตังโอเคปรากฏได้ออกไปตอนนี้แบบน้องห้องน้องแมวน้องอะไรเต็มเลยห้องอะน้องโลมาห้องนี้ก็แบบว่าทุกคนจะมีแบบเพื่อนจินตนาการมั่งผ่านน้องเหมียวไปบ้างมาให้โตโน่ของเราดีกว่าโน่ละครับที่มาที่ไปยังไงน้องหมูโน่มันเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยอ่ะแล้วเล่นครับครับผมโน่กับเรื่องของการทำเป็นนักธุรกิจในวันนี้ดีกว่าเมื่อกี้โอ๋เขาไม่ยอมบอกเราของเขาทำอะไรถามโน่เลยที่รู้อะไรผมคงเดาออกแล้วโน่เนี่ยในภาพเราการทำธุรกิจจะทำธุรกิจอะไรแล้วแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรครับคือธุรกิจที่อยากจะทำตรงนี้ครับมันมาจากความรักมันก็คือมวยไทยมวยไทยใช่ครับคือว่าก่อนหน้านี้เราก็ไปทำด้วยตัวเองครับผมไปด้วยตัวเองคืออะไรเป็นกระสอบทรายเขาต่อย ไม่ครับไปช่วยครูเป็ดเติมท่อนี่ครับทำยิมมวยทำอย่างเงี้ยซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าครับเป็นสิ่งที่ผมอยากให้คนไทยไม่ว่าจะเพศไหนอายุเท่าไหร่เงี้ยเห็นถึงความสำคัญของของศิลปะของไทยในคือมรดกของชาติไทยใช่ครับเราก็เลยเป็นศิลปะที่เรียกว่าเป็นกีฬาอย่างหนึ่งคือมวยไทยนั่นเองใช่ครับคือว่าคุณตาเราคุณพ่อเราต่อยมวยมาตอนเด็กๆบ้านเราก็เป็นค่ายมวยนี่เป็นความฝันอีกความฝันนึงที่ผมยังไม่ได้ทำนอกจากการเป็นนักร้องนะครับซึ่งผมอยากทำให้มันเป็นจริงแต่โดนมาถูกทางแล้วนะคือที่โดนร้องเพลงก่อนเนี่ยถ้าโดนต่อยก่อนเราอาจจะร้องไม่รู้เรื่องไม่ได้ว่านะน้องเห็นรุ่นพี่หลายคนใช่ไหมตอนนี้ผมก็คุยเพื่อนรู้เรื่องครับคือว่า
เราก็คิดมาตลอดว่าอยากจะทำครับจนวันหนึ่งได้มาเจอกับ ABC Point นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันถือว่าเป็นผู้ร่วมทุนกับเราใช่ก็เลยมีการร่วมทุนกันขึ้นมาระหว่างผมกับ ABC Point ในการที่อยากจะทำยิมมวยครับผมทำโรงเรียนสอนมวยที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้นี่มากๆหลังเวทีแล้วที่ดีพี่ดิผมมาทำค่ายมวยนะแต่ทั่วประเทศไทยตอนนี้คิดไม่ถึงสมุยแล้วอ่ะแม่นี่ไม่ถึง MLM ได้บวกกิ้งอีกแล้วคะเนี่ยคือว่าคิดแบบเป็นค่ายมวยไม่เท่าไหร่เป็นธุรกิจการออกกำลังกายเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์เซ็นเตอร์ที่แบบครบวงจรทุกรูปแบบเพราะว่าเราเริ่มทำมาได้สักพักนึงจากประสบการณ์ของเรานะครับเราก็เห็นว่าบางคนไม่ได้เรียนแต่ว่ามารอลูกอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้ที่ยิมมวยตรงนั้นของเราเนี่ยมีทั้งสปามีทั้งฟิตเนสมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งร้านอาหารอะไรเงี้ยที่มันคือครบวงจรทำกิจกรรมร่วมกันได้ใช่ทำกิจกรรมร่วมกันได้แล้วที่สำคัญคือเราได้รักษาศิลปะวัฒนธรรมอาณาจักรไทยแท้ๆเอาไปด้วยอะไรครับผมอยากทำความฝันนั้นมันเป็นจริงแล้วผมก็โชคดีที่ทาง ABC Point เนี่ยมองเหมือนกันกับผมคือเขามีอุดมการณ์เหมือนเราแต่เขามารู้จักเราได้ยังไงอ่ะทำไมก็อย่างพี่ที่รู้จักตัวน้องแน่นอนเป็นนักร้องเสียงดีเป็นพระเอกสุดหล่อแต่รู้ได้ไงว่าน้องแบบทำธุรกิจดีมาไรชอบตัวเขาสุดหล่อเขามีเจ้าของแล้วงานมาคือแบบว่าเขารู้ได้ไงเอ็นบีซีเขารู้ได้ไงว่าเราอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับกินมวยอะไรนะครับพอทีนเขารู้ได้ยังไงว่าเราอยากทำยิมมวยลงยิมมวยที่ไรครับคือว่าทางผู้จัดการของผมครับคือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นแล้วล่ะว่าผมเข้ามาทำในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของมวยไทยมีข่าวมีอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าผมโชคดีที่พอผู้จัดการเห็นว่าเราต้องการจะทำจริงๆบวกกับทาง ABC Point เนี่ยก็สนใจก็เลยมีการนัดคุยกันกับทางผู้บริหารของ ABC Point ครับแล้วก็ตัวของผมเองก็ถือว่ามีทัศนคติแนวทางในการทำธุรกิจไปทิศทางเดียวกันใช่ครับคือว่าตัวของเราเองเราไม่ได้คิดจะทำสิ่งนี้ให้มันเป็นธุรกิจเพื่อจะได้เงินอย่างเดียวค่ะแต่ผมรู้สึกว่าเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามแต่นอกจากเราจะได้เราอาจจะได้ผลประโยชน์จากมาตรงนั้นนะในการที่เป็นตัวเงินหรือว่าเอาไว้กินข้าวอะไรก็ตามแต่สิ่งสำคัญคือเราได้ทำอะไรให้กับสังคมหรือว่าแผ่นดินของเราบ้างไม่ใช่เพื่อกระเป๋าของเราอย่างเดียวโน่ครับทำไมน่าเลือกตั้งเธอเชื่อพี่ใช่คือผมคิดอย่างนั้นจริงๆครับไอ้นี่ก็สาระมากไอ้นันกับเหนียวอะไรก็ไม่รู้ไม่ผมคิดแบบนี้คิดแบบนี้จริงๆเพราะว่าเราชีวิตที่ผ่านมามันไม่ได้ง่ายครับผมการที่เราจะได้อะไรมาแต่ละอย่างมันไม่ได้ง่ายแล้วเราเคยลำบากมาก่อนแล้วเราก็รู้ด้วยว่าพอวันนึงเนี่ยไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงหรือเราจะรวยหรือเราจะจนเนี่ยในทุกๆช่วงชีวิตเราก็มีความสุขแตกต่างกันออกไปแต่ละช่วงใช่ครับเรามีความสุขในทุกๆวันของชีวิตเราอาจจะต้องมาคิดมากไปเรื่อยว่าเดือนนี้เราจะมีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านไหมเราจะต้องมีตังค์จ่ายค่าไฟไหมผมอยู่กับคุณแม่ผมแต่ว่าในช่วงเวลานั้นผมก็จำได้ว่าผมก็มีความสุขได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มีเงินดังนั้นพอวันนึงเรามีโอกาสที่เราจะได้ทำอะไรสิ่งดีๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าคือมันสิ่งสำคัญมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ามันจะรวยขนาดไหนแต่สิ่งสำคัญคือเราได้ทำอะไรให้กับคนอื่นบ้างการที่ผมนึกถึงยิมมวยนี้ขึ้นมามันไม่ได้ผมไม่ได้นึกถึงการที่ผมอยากจะทำธุรกิจเพื่อผมรวยแต่ผมคิดถึงคุณพ่อผมผมคิดถึงคุณตาผมมันเป็นความฝันของผมมันเป็นความภาคภูมิใจของผมที่ผมได้รู้ว่าผมได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้และแผ่นดินนี้มีศิลปะที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกไม่มีอะไรที่สู้มวยไทยได้ผมอยากจะให้คนได้อยากให้คนไทยได้รู้ในจุดนี้แล้วมันไม่จำเป็นว่าการที่เราเป็นมาเรียนมวยไทยเราจะต้องแข็งแรงเราต้องใช่กับมันจริงๆมันเป็นกีฬาที่ใช้สมองแล้วมันก็มีความสวยงามเรียนได้ทุกเพศทุกวัยทุกอายุแล้วผมรู้สึกว่าการที่ได้ทำตรงนี้เนี่ยมันคือความสุขของตัวเราเองนะครับแล้วผมโชคดีมากๆที่ ABC Point รับฟังผมแล้วก็มีวิธีคิดมีแนวทางที่อยากจะทำเหมือนกันโดยที่ทาง ABC Point เขาก็มีทางนโยบายใช่มีนโยบายมี PR มีอะไรที่เข้ามาช่วยผมได้เยอะเลยรูปหล่อเสียงดีกันยูรักของดีขอป้ายไฟหน่อยขอสับเป็นการฝากทุกคนเลยพี่ช่วยยกด้วยครั้งหน้าต้องไปไหนบอกพี่ด้วยนะเดี๋ยวไปยกให้ด้วยได้ค่ะโอเคสุดยอดมากๆเลยนี่ก็ถือว่าเป็นว่าแรงบันดาลใจที่ดีแนวคิดที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่เริ่มทำธุรกิจรุ่นใหม่ๆด้วยนะคะเก๋เชื่อมากๆเลยว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราแม้กระทั่งน้องโอเองด้วยนะคือปัจจุบันนี้เราทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยอย่างแรกเนี่ยโอแฮปปี้เนี่ยมันต้อง come first
บางคนบอกแฮปปี้ไม่ได้แฮปปี้มันต้องมันนี่ด้วยคนบางคนบอกแฮปปี้กับมันนี่มันเนี่ยว่า come together อันนี้ไม่จริงเลยโน่เนี่ยก็ทำให้เห็นแล้วว่าทั้งความสุขและการทำธุรกิจนะคะแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยมันอยู่ในเรียกว่ารวมตัวกันได้อย่างเขาเรียกว่าสมดุลแล้วมีบาลานซ์พี่ฟังแล้วชื่นชมจากใจจริงเลยนะแล้วรู้สึกว่าโน่เป็นคนที่ดีมากๆเลยเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เท่มากๆไม่เท่าไหร่ ABC Point ที่พูดถ่ายอยู่บนไหนอะคะหนูมีความฝันเยอะมากเลยขอเติมเต็มฝันให้เก๋บ้างได้ไหมอยากแบบนี้บ้างนะคะมาจากที่สักที่หนึ่งโอ้นะคะเมื่อกี้โน่ก็บอกแล้วว่าทาง ABC Point เนี่ยเขาส่งเรียกว่าตัวแทนดีกว่ามาเจรจาผ่านผู้จัดการโน่เป็นผู้จัดการหรือผู้จัดการเขาใช้ได้นะคนนี้คนจ้างมานานตัวอ้วนคือก่อนผอมมากเพราะไปดูแลโน่อ้วนเลยเงินที่แกได้กินนะมันเอาไปกินหมดอยู่ดีกินดีใช่ไหมคะคุณเลนะเมนะอ่ะโอแล้วครับแล้ว ABC Point เนี่ยมาท้าทายผมให้มาทำธุรกิจอยู่ในโลกของโซเชียลออนไลน์เป็นอีคอมเมิร์ซโอได้ยังไงเอาแบบจริงจังจังจริงเลยเหมียวลงไปเมื่อกี้เหมียวไปเต็มๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยโอก็เป็นตัวแทนของศิลปินไทยนะคะแล้วก็ทาง ABC Point เนี่ยเขาก็มาคุยว่าเอ้ยอยากมีของที่เป็นแบบเป็นศิลปินของไทยเราเนี่ยมีออกมาเพราะว่าศิลปินไทยเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทำธุรกิจไม่ค่อยเป็นแล้วของที่จะเป็นภาพลักษณ์ของเป็นลิขสิทธิ์อะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะแพ้ชาติอื่นใช่ค่ะโอก็จะจับมือกับ ABC นี่แหละมาช่วยกันดูว่าเออโอสามารถจะเป็นตัวกลางได้ไหมจะเป็นคนแบบช่วยพูดแทนศิลปินไทยก็ดีนะคนจะได้แบบจับต้องได้เข้าถึงศิลปินไทยเก่งๆเยอะมากคือลิขสิทธิ์อะไรก็ตามสมบัติอะไรก็ตามลายเส้นอะไรก็ตามที่เป็นของเราคือง่ายๆเราควรจะมีการเคารพสิทธิหรือว่าเขาเรียกว่าสิทธิที่ปัญญาอย่างต่างประเทศก็จะฟ้องร้องเสียค่าแสนก็ปุ๊บก็ปี้มาหน่อยไม่ต้องเลยคนไทยใจดีตัดชื่อเรามาปั๊บมาลุกขึ้นเห็นเต็มเลยอ๋อแล้วเราเริ่มดังแล้วเขาก็เลยก็ปี้กันคือคนไทยใจดีแต่อนาคตเนี่ยคุณโอจะมาดูแลสิทธิประโยชน์ทางปัญญาของความสามารถของศิลปินแต่ละคนตรงนี้ให้ด้วยด้วยค่ะแต่ว่าเน้นไปที่การที่ศิลปินเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรออกมาเป็นผลงานของตัวเองผลงานใช่ค่ะอย่างเช่นน้องโอ๋ก็มีน้องเจ้าเหมียวพี่เก๋เอาบ้างดีกว่าแต่เดี๋ยวพี่ต้องมีหลายตัวมากอ่ะที่บ้านมีตั้ง102ตัวน้องหมาใช่จะปุ๊บปั๊บปังปอปุ๊บกุยแบบว่าปองแป๊บปองปังหมาชื่อปองปังเลยจำชื่อได้หมดปะจำได้หมดชื่อหมาร้อยกว่าตัวจริงมันเริ่มจากอุ่นถ้าคุยเรื่องหมาที่จะยาวอย่างนี้ก็แต่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราผมมีนวมพี่โอมาออกแบบลายนวมผมเองเก่งอ่ะใช่ถูกต้องใช่จริงๆนะคะถือว่าเนี่ยศิลปะนะคะนี่ก็เป็นศิลปะการวาดรูปอันนี้ศิลปะการป้องกันตัวและถือต้องถือว่าเป็นมรดกสำคัญของชาติด้วยวันนี้เนี่ย ABC Point ของเราในท่านผู้บริหารเนี่ยนะคะเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากๆเปิดโอกาสให้โลกอีคอมเมิร์ซเป็นโลกคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ต้องเห็นต้องบอกว่าเก๋ไม่ต้องเรียกว่าอะไร BA นะคะหรือสตาฟของเขาที่ใส่เสื้อยืด ABC เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นั้นเลยอ่ะคือพวกนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วอย่างที่บอกว่าเราจะเป็นเจเนเรชันใหม่ของการทำธุรกิจโลกจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นคนต่างชาติจะโอกาสรู้จักศิลปินหรือว่าผลงานของคนไทยไม่พอนะคะและสำคัญเนี่ยเรียกว่า reliability คือการค้าขายธุรกิจออนไลน์เมื่อสักครู่เราเห็นน้องโบวริตาพูดเห็นไหมคะบอกว่าบางทีซื้อของออนไลน์แล้วจ่ายของไปเสร็จเห็นไหมว่ามี IG โพสต์ฟ้องกันไปกันมาต่อไปไม่ต้องห่วงแล้ว ABC Point จะเป็นตัวกลางให้ท่านโอนตังค์ไม่นับสินค้าหรืออย่างไรหรือช้า ABC Point ถือว่าเป็นส่วนกลางเรียกเป็น one stop service เลยดูแลทั้งผู้ค้านะคะที่อยู่กับเราแล้วก็ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ากับเราด้วยนะคะและนั่นคือบทบาทอีกส่วนหนึ่งของ ABC Point นั่นเองนะคะหลายๆคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจร่วมลงทุนหรือมีโยกคุณมีโปรเจกต์อะไรสวยงามไม่ต้องคิดไม่ต้องกล้าไม่ต้องคิดไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราไม่ได้แบบโตโน่เราไม่ได้แบบพี่โอ๋ไม่ต้องห่วงเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงมีผลงานที่น่าสร้างสรรค์หรือน่าสนใจนะคะและสามารถเป็นธุรกิจจะแรกเริ่มหรือว่าจะเริ่มใหม่ก็ได้นะคะคุณสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.abcpoint.com นั่นเองค่ะเราให้โอกาสของทุกๆคนที่พร้อมจะเริ่มต้นเสมอนะคะและนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะของผู้ร่วมลงทุนนะคะค้าขายนักธุรกิจของเราในโลกของ ABC Point หรือว่า e-commerce เองคุณโอแล้วก็โตโน่นั่นเองค่ะของเซอร์วิสดังด้วยนะคะติดตามกันเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวช่วงทั้งสองท่านต้องได้เปิดเผยนะธุรกิจของทั้งสองคนอย่างแน่นอนนะคะและแน่นอนค่ะเราพูดถึงผู้บริหารมาก็หลายครั้งแล้วนะคะท่านพี่อายท่านบอกสปีดไม่กล่าวได้ไหมเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารของเรานะคะตัวแทน ABC Point Card นะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะคะเป็นที่ระลึกด้วยนะคะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะพี่ตุ้ยนะคะหรือคุณกันตะวันทองมั่นนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Asset Bright จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็คุณโอ๋คุณโตโน่อยู่ที่แล้วนะขอเรียนเชิญหนุ่มๆเมนเทลของเราทั้ง14ท่านด้วยนะคะมายืนให้เราดูว่าไลฟ์3คนเมืองเป็นอย่างไรบ้างขอเรียนเชิญ14ท่านเชิญค่ะ
และนี่แหละค่ะ ABC Point นะคะก็ย่อมาจาก Access Right จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะไว้ใจเราอยากเริ่มต้นธุรกิจของเราคุณจะมีร้านค้าขายในไอทีออนไลน์นะคะไม่ใช่แฮชแท็กรับฝากร้านนะพี่โตโน่หล่อมากรับฝากคิมรักแร้ขาวไม่ใช่นะร้านพวกนั้นไม่ใช่ถ้าคุณมีธุรกิจที่จะเริ่มต้นนะคะแล้วคุณคิดว่าคุณพร้อมจะโตไปกับเราติดต่อมาได้เลยที่ ABC Point กับเรานะคะจะน้ำพงน้ำพริกกับข้าวอะไรได้หมดเลยนะคะแม้กระทั่งพี่เก๋เองเวที The Voice Foundation ของเราเนี่ยก็มีส่วนร่วมกับเราด้วยได้ค่ะเชิญด้านหน้าเลยครับพี่เก๋เกิดตอนน้ำท่วมพี่เก๋สูงมากจะบังทุกคนเชิญค่ะเดี๋ยวให้หนุ่มๆแมนเทลไปอยู่ข้างล่างนี่เลยแมนจะเห็นกันชัดทุกขั้นครับแมนเทลครับไปที่บันไดเลยครับเดี๋ยวนะขอสอบดูอันนี้ก่อนนะคะจะลงก่อนลงข้างล่างได้เลยครับนั่งท่าเท่เหมือนขึ้นปกแมนเทลเลยพี่รักนั่งท่าโพสเลยครับตรงนี้ก็นั่งได้ครับผมหนุ่มๆแมนเทลนะคะมีไหมคะซ้ายขวาฝั่งนั้นมาหาพี่เก๋คนนี้ตรงนี้เลยนะยักษ์จ๋าลุงๆมาฝั่งพี่เก๋นิดนึงเอ๊ะผู้ชายทำไมกลัวเก๋หมดตั้งแต่ช่วยหมาแมวมีแต่หมาแมวเอานะคนไม่ค่อยอยู่ใกล้เลยนะตอนนี้เจอเลยนะคะขอบคุณนะคะกับเรานะสักช็อตหนึ่งนะคะขออีกเชิญนะคะขอสี่ท่านเท่านั้นได้ค่ะขอตัวแทนสี่ท่านนะคะเอ๋ก็ออกมาออกเอ๋ก็ออกด้วยเข้าใจค่ะพูดแล้วเหรอเห็นก็บอกไว้ไงเอ๋เอาไปไหนเซอร์ดีดีใจด้วยเนี่ยและนี่นะคะก็เป็นตัวแทนผู้ร่วมทุนนะคะนักธุรกิจหน้าใหม่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโอ๋นะคะหรือว่าคุณโตโน่เองอย่าลืมนะคะถ้าอยากจะเริ่มต้นนะคะการทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะแค่คุณมีใจรักใจกล้าซื่อสัตย์ซื่อตรงพร้อมทำธุรกิจและเติบโตไปกับเรา ABC Point นะคะติดต่อเจ้าหน้าที่หรือถ้าผู้หลังรอเนี่ยเดี๋ยวภายใต้เรื่องงานนี้นะคะหลังงานนี้นะคะสามารถสอบถามนะคะรายละเอียดการเข้าเป็นหนึ่งในผู้ค้าหรือผู้ร่วมทุนกับเราได้อย่างไรบ้างส่วนผู้บริโภคอย่างเรานะคะ ABC Point นะคะเบิร์นพอยต์ครีเอเตอร์เลยนะคะปักเดียวนะคะใช้พอยต์เนี่ยแลกสินค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับอาหารอนาคตก็บอกจะสามารถซื้อรถได้ด้วยนะคะขอบคุณรวมไปแล้วทั้ง4ท่านนะคะผู้หลังของเรานะเสียงปรบมือให้กับคุณโตโน่และคุณโอ๋ด้วยค่ะเอาละค่ะอย่าลืมนะคะใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะเร็วๆนี้นะคะของน้องโอ๋และน้องโตโน่นะคะว่าธุรกิจของเราแล้วก็จะเป็นน้องโอ๋เนี่ยน้องเหมียวของเขาเนี่ยจะอยู่ในโลกอีคอมเมิร์ซช้อปปิ้งออนไลน์อย่างไรหรือว่าค่ายมวยหรือว่ายิมมวยที่เพอร์เฟคสมบูรณ์